สวัสดีครับในวันที่7กรกฎาคม2567นะครับที่ห้องสแตมป์ทองบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์และพระเครื่องไทยจะจัดงานประกวดพระเครื่องขึ้นมาเป็นครั้งที่12นะครับชิงถ้วยรางวัลพลเอกสุนทรท้ายขวัญและพลโทอิสระวัชระประทีปนะครับสำหรับพระที่ท่านเห็นอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่สุขหลวงปู่หลวงปู่เอี่ยมนะครับเพื่อที่จะมอบเป็นที่ระลึกให้ผู้สมทบบุญทำบุญทอดกฐินกองละ 1,999 บาทนะครับก็จะได้พระชุดนี้ไป1องค์นะครับถ้าพระชุดนี้ยังเหลืออยู่ก่อนที่จะถึงงานประกวดนะครับก็จะสามารถเข้าไปส่งไปเฝ้าบูชาในงานประกวดครั้งนี้ได้นะครับเพราะต้องการบอกว่าในงานประกวดครั้งนี้นะครับจะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทอดกฐินวัดนี้นะครับและอันนี้พระอีกชุดหนึ่งนะครับที่จะร่วมทำบุญทอดกฐินก็คือพระสมเด็จพระพิมพ์สมเด็จหลวงพ่อกวยวัดโคสิตนะครับที่น้องกันตรงๆเลยนะครับเหมามาจากลังพระโบราณของผู้มีอันจะกินคนหนึ่งนะครับแล้วจะมาแบ่งปันองค์ละ 5,000 บาทใครเห็นว่าเก๋แท้ยังไงอย่าเพิ่งมาดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องกำลังขยายขนาดสูงให้ดูนะครับรวมทั้งขยายพิมพ์ส่งให้ดูนะครับว่าเป็นพระอะไรนะครับอะไรให้ลำคาญใจนิดนึงครับสวัสดีครับน้องการน้องเชษครับสวัสดีค่ะน้องการน้องเชษจัดงานถี่ไปไหมหรือไม่ถี่ไม่ถี่ค่ะน้องการเนี่ยนานเกินนะ5เดือนไม่ถี่ปีนี้จัดกี่ครั้ง3ครั้งค่ะเหมือนเดิม3ครั้งเหมือนเดิมก็คือเดือนนี้4เดือนกว่าๆ4เดือนกว่าๆเจอกันทีนึงนี่นะครับทำไมถึงเลือกห้องสแตมป์ทองบริษัทไปรษณีย์ไทยที่การเลือกที่นี่ก็น่าจะเป็นในส่วนของความสะดวกสะดวกกว้างขวางสะดวกมากกว่าที่จอดรถสะดวกกว้างขวางที่จอดรถแล้วก็สบายมันขึ้นลงสะดวกกับผู้สูงอายุเนาะครับผู้มีอะไรนะผู้อายุน้อยร้อยล้านทั้งหลายแหล่ครับผมงานกรรมการของน้องกันเวลาในงานนี้เนี่ยน้องกันคัดกันยังไงเช็ดทั้งที่แบบเราจะเลือกยังไงกรรมการดีไม่ดีเช็ดเลือกยังไงอ๋ออย่างแรกเลยคือมีคุณวุฒิแล้วก็มีประสบการณ์มีประสบการณ์สูงแล้วก็มีคุณวุฒิแล้วก็ดูดังถูกทางนะฮะดูเป็นนะครับเรื่องพระพงศ์ว่าหายพระสลับดีน้องกันควบคุมยังไงของเครื่องรวมน้องกันบอกก่อนเลยว่าเราตั้งแต่เราจัดมา12ครั้งเนี่ยไม่มีนะคะฮะยังไม่เคยหายไม่เคยสลับแล้วก็ไม่มีเล่นแร่แปรธาตุมาหายไปจากกล่องก็ยังไม่มีนะเราควบคุมยังไงหรือเราดูกรรมการมีจริยธรรมกรรมการของเราต้องเชื่อใจได้ใจได้แล้วก็เด็กที่นั่งก็มีประสบการณ์ที่นั่งข้างกรรมการก็ต้องเชื่อใจได้มันขั้นอย่างมากนะขั้นตอนการหายนี่เกิดจากกรรมการล้วนๆโทษใครไม่ได้โทษใครไม่ได้จับมือกรรมการล้วนๆพอผ้าผ่านมือกรรมการแล้วก็เข้าตู้เลยถ้าถามว่าเด็กทำหายเด็กเล่นพระเป็นไหมเด็กรู้จักพระไหมครับอันนี้ตอบได้เลยว่าไม่มีใครรู้จักก็ขอความร่วมมือคนที่ส่งพระนะครับคุณถ่ายรูปพระไว้ในโทรศัพท์เลยนะครับทั้งก่อนส่งและหลังส่งได้มาเถียงกับกรรมการได้นะครับเพราะมีกรรมการหลายคนมั่วซั่วเหมือนกันเราต้องยอมรับว่าจริยธรรมของกรรมการแต่ละคนไม่เท่ากันจริงๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกรรมการทุกคนอ่ะที่เข้าร่วมงานกรรมการอ่ะทุกคนเราผ่านประสบการณ์กันมานานหลายปีเป็นสิบปีเหมือนกันนะคะครับพอจะมายืนตรงนี้ได้ครับได้พระชุดนี้มาหลังไหนเข้าเรื่องเลยต้องการก็ได้มาจากอันนี้ก็ได้มาจากสุโขทัยไอ้บ้านนี้เขาเล่นพระหรือเขาเป็นเซียนพระหรือเขาเป็นคนเขาเป็นเศรษฐีเขาเป็นคนชอบพระและสะสมพระมาตั้งแต่หนุ่มแล้วนะตอนนี้คือ90แล้วอ่ะ90แล้วใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะลูกไม้หล่นไกลต้นจริงเขาก็ไม่ได้อยากปล่อยแต่ก็หมุนได้ไปตื้อลูกได้มาลูกเขาไม่เอาด้วยลูกเขาเป็นลูกผู้หญิงด้วยลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายค่ะแต่เขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าลูกไม่เอาลูกไม่เอาใช่ก็เสร็จโจรดูแล้วโอเคก็เลยไอ้เวลาเจอพระเยอะๆเนี่ยเราจะสมหัวกันหรือเรียกตัวเรียกกันยังไงก็จริงๆก็จะมีคนดูคนที่จะไปดูตามบ้านให้เราอยู่แล้วแล้วเราก็จะมันจะมีทีมส่งไปดู
แล้วเขาก็จะส่งติ๊กมาทีมที่ส่งไปดูก็ดูพระเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะครับเหมือนเด็กเหมือนเด็กของไอ้ทีมส่งพระนี่เขาไปเล่บอกหลายคนไหมไม่เป็นคนของเราคนของเราแล้วก็ไปปุ๊บก็ไปหารกันสกิดกันมาว่าเอามาเท่านี้นะไหวไหมรวมมาก็เป็นล้านเป็นล้านแล้วรอบนึงเป็นล้านเหมือนกันรอบนึงเป็นล้านเฮ้ยเราดูกายภาพพื้นฐานเขาเป็นคนบุญหรือเปล่าหรือเป็นคนมีตังค์แบบเป็นคนมีตังค์ที่ไม่สนใจพวกเราอ่ะเหรอเป็นคนมีตังค์ไม่สนใจเราเลยไม่สนใจเราเลยเราต่อเท่าไหร่ก็ไม่ยอมลงขนาดนั้นเลยนี่ได้ชุดนี้ได้พระหลวงพ่อกล้วยมานี่เชิดมั่นใจขนาดไหนอ๋อก็สวยครับแล้วก็เราให้คนที่เป็นดูด้วยดูแล้วก็ผ่านเช็ดไม่ยอมรับว่าไม่เป็นหลวงพ่อกล้วยเท่ากับสมเด็จเป็นมากกว่าเป็นมากกว่าพิมพ์ทรงเราดูได้แต่หลวงพ่อกล้วยยังไม่ได้ศึกษาลึกขนาดนั้นแต่ธรรมชาติเนื้อหาเนี่ยเราดูได้อยู่ในส่วนของกันเนี่ยถ้าเป็นพระชุดนี้เราไม่เป็นเลยดีกว่าไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยเราก็ส่งให้บรรดาสายของเราที่อยู่ตามวิ่งถ่ายห้างแล้วก็ส่งให้เขาดูถ่ายรูปชัดถ่ายรูปชัดก็แล้วก็ส่งมาเฮ้ยโอเคเล่นได้ก็เอามาหมดเลยก็เอามาหมดไหมก็หมดอะ หมอก็หมดอะ พวกอะไรสังฮัลโหลพวกอะไรนะพวกเครื่องไรครับหินพวกอะไรพวกนี้ก็เอามาหมดก็แบ่งผมเป็นกลุ่มๆไปว่ากลุ่มไหนจะเอาอะไรตะบันหมากอะไรเอาฮะเชียนหมากก็เอาของโบราณเฮ้ยเอาตลับสีพึ่งมาบ้างตลับสีพึ่งมันมีแต่อันนี้น้องเฮ้ยเฮ้ยน่าจะเอามาในตลับสีพึ่งน่ะมีของดีอันนี้มีอยู่อันน้อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหยิบมาให้ดูนี่อันน้อยน่ะแหละน้องกันพลาดแล้วในนี้มีของดีมีสีพึ่งอยู่ว่ากันมีกันได้มา3อันเหลือแค่นี้ค่ะมีสิคะโอ้โหเฮ้ยของดีเต็มตลับเลยนี่น้องกันเปิดให้ดูเลยหอมนี่นะครับตลับสีพึ่งทายป้ายปากนะครับกันได้มาอันนี้มันคืออันจะบอกว่ามันร้อนแล้วมันละลายละลายมีอะไรบ้างน้องกันเท่าที่ดูก็มีอันนี้เป็นของกูทีมอันนี้เป็นโซนของหนูทีมที่กันได้มาเรื่องเนี้ยก็จะมีพายเล็กมีลูกกลมมีปิดตามีตะกรุดนี่สายตลับอันนี้เป็นของหนูทีมได้มาจากพวกภาคตะวันออกใช่ค่ะได้ของหนูทีมเอ้ยอันนี้มีของเป็นของแท้แน่ไม่และกันได้มาเนี่ยอันนี้กันได้มา3ลูกตอนนี้แต่ลูกเดียวถ้าคนเขาเอาว่าเฮ้ยขายเฉพาะนี่คนไปแล้วขายเป็นตลับหรือขายเป็นพระ15,000ต่อ1ตลับแต่มีพระมากกว่านั้นดิถือว่าถูกถือว่าถูกคือแบ่งบุญกันไปแต่ว่าเราเก็บไว้อันนึงแต่พระถามองค์นี้ก็คุ้มแล้วเฉพาะพระก็คุ้มแล้วนี่นะครับในพระชุดนี้จะแบ่งปันองค์เท่าไหร่ก่อนตรงๆเลยอันนี้ถ้าเป็นหลวงพ่อกล้วยกันบอกเลยว่าขายห้างเล่นอยู่แพงเหมือนกันนะคะแต่เราก็จะปล่อยอยู่องค์ห้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าเชษขึ้นกล้องให้หน่อยว่ามีพิมพ์ไหนบ้างนะครับโอเคอันนี้เป็นสมเด็จนะครับปกโพ9ใบครับนะครับเนื้อดินเผาอันนี้เป็นสีทูโทนเลยนะฮะเนื้อแดงแล้วก็มีสีคําทั้งด้านบนแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นพระแม่ธรณีดีมวยผมนะครับใส่ผ้าถุงลายนะครับก็ประมาณปี2513ครับประมาณพระแม่ธรณีใส่ผ้าถุงลายครับอันนี้เนี่ยจะเป็นดีมวยผม2510ครับ2510จะเป็นดินเผาอ่ะถ้าเป็น2513จะเป็นพวกน้ำมันครับนี่ครับปกโพ9ใบนะครับครับปกโพ9ใบครับอันนี้พิมพ์นึงนะครับที่อยู่ในชุดนี้นะครับแล้วมีอะไรอันนี้ใหญ่กว่าสมเด็จทั่วไปนิดนึงนะครับใหญ่กว่าแล้วก็จะมีสมเด็จพระกล้วยหลังยันครับนี่องค์เล็กมันจะเล็กกว่าเท่ากับสมเด็จเท่ากับสมเด็จทั่วไปนะครับอันนี้เราดูเป็นเนื้อดินเผานะคะแต่เราไปสองอันนี้มันจะเป็นผงน้ำมันเนื้อน้ำมันจริงไอ้นี่เป็นเนื้อดินเผาหรือเนื้ออะไรเนี่ยดินเผาอันนี้คือการเล่นแร่ธาตุของพ่อจริงอันนี้ดูเป็นเนื้อดินเผาใช่ค่ะดูเป็นเนื้อดินเผาดูเนื้อแกร่งดูเนื้อแกร่งนะครับมีสองสีด้วยสีแดงสีดำเนี่ยครับเดี๋ยวดูองค์สีขาวเมื่อกี้ดูไปยังสีขาวนี่ยังค่ะเดี๋ยวดูองค์สีขาวมีสีขาววอกเลยนะครับผมเข้าไปครับนะครับเจนองค์พระชัดเจนนะคะมาดูแล้วก็ดูยอดใบโพนะครับมีเส้นขีดครับนะครับองค์ใบโพด้วยนะ
เพราะแม่ตอนนี้แม่ตอนนี้จะชัดหน่อยไม่ผมแต่ว่ากลุ่มของเขาเนี่ยจะเก็บแล้วมันเหมือนเกิดไขขึ้นมาค่อนข้างเยอะไม่เหมือนของคนอื่นจะค่อนข้างเรียบตึงโอเคคราวนี้มาดูมันเอฟนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องกำลังขยายขนาดสูงให้ดูนะครับนี่เป็นเนื้อดินเผานะคะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้เป็นเนื้อดินเผาใช่เดี๋ยวเราไปดูว่าใช่ดินเผาไหมครับนี่ครับพอขึ้นมาแล้วเนื้อเรียกว่ามันล้วนๆเรียกว่ามันวอกเลยครับลักษณะมันนะครับเนื้อน้ำมันแล้วก็มีคราบไข่ค่อนข้างเยอะเขาเก็บรวมกันครับนะครับครับไข่เป็นเกล็ดเลยครับไอ้น้องการปิดไฟหน่อยไฟนี่เราปิดอันนี้ผมก็ไม่รู้เรียกอะไรเศษไม้อะไรแต่เป็นมวลสารครับมวลสารเนี่ยติดแน่นด้วยไม่ออกครับคือใครมีความรู้มากกว่านี้ช่วยอธิบายหน่อยว่ามันเศษไม้หรือเศษผ้าหรือเศษอะไรครับแต่เขาติดร่วงกับแคลไซด์ข้างล่างดึงติดแล้วติดเป็นแคลไซด์แล้วเป็นแผ่นเดียวกันครับแผ่นเดียวกันแล้วแต่ไซส์อยู่บนเส้นแล้วครับใหญ่แล้วนะครับครับเนื้อเขาจะออกเนื้อน้ำมันเนื้อมันไม่เหมือนเนื้อดินเผาพระปลอมจะทำได้ไหมครับนี่เราให้ดูแคลไซส์บนองค์พระนะครับเยอะไปหมดเลยครับก็ประมาณตัวเขาว่าเป็นเหมือนดินเผาเลยพระ50 ปีแต่พอส่องเข้าไปแล้วเนี่ยเนื้อเขาเป็นผงน้ำมันล้วนๆเนื้อไม่ใช่ดินเผาเนื้อไม่ใช่ดินเผาค่ะเนื้อไม่ใช่ดินเผาดูได้เนื้อน้ำมันเราให้ดูได้ว่ามันถ้าเนื้อน้ำมันนี่ปี13เนี่ยนะก็ดูสีใหญ่เมื่อกี้ทีจะมีปนๆกันอยู่เช่นเราดูแคลไซด์หรือดูอะไรได้มั้ยนี่ครับลักษณะการเกิดแคลไซด์เนี่ยแต่เขาเกิดหนาอาจจะเกิดจากการเก็บที่สุมๆกันแล้วก็อยู่ในที่อบครับมันเกิดขึ้นเยอะนะครับปฏิกิริยาเกิดเยอะเช็ดช้าๆนิดนึงครับเดี๋ยวนะผมหาจุดที่ถ่ายรูปตรงนี้เราไปเห็นอะไรเป็นแท่งเนี่ยเป็นผลึกเลยครับนี่ผมเคยลองถูแล้วไม่ออกนะไม่ออกแต่เม็ดตรงจุดนี้ลองถูแล้วไม่ออกใช่ถูแล้วไม่ออกเลยเอามาหมดเลยครับถูแล้วไม่ออกเลยเอามาหมดเลยเท่าไหร่ก็ปล่อยเท่าไหร่ก็เอาเนี่ยเป็นเส้นใหญ่เลยนะคือนี่พื้นผิวผ้าเลยพื้นผิวครับในร่องระหว่างฐานของผ้าครับครับคือนี่ถ้าเราใช้กล้อง3มิติถ่ายทั้งองค์นะผ้านี่จะไม่เรียบทั้งตะปุ่มตะปำตะปุ่มตะปำนะครับยิ่งกลายเป็นมองเป็นภูเขามากขึ้นนะครับแต่ตาเรานี่มองได้2มิติใช่ครับเส้นด้านพื้นผ้าไอ้เชิดขยับช้าๆหน่อยผมพยายามหาเส้นด้านฮะไม่เจอแล้วไอ้ที่เป็นเส้นได้เมื่อกี้นั่นเดี๋ยวดูอีกองค์แล้วกันอ๋ออันนี้หลังแม่ธรณีหลังพ่อแม่ธรณีนี่ก็คือร่องของร่องของผ้าถุงน่าจะเป็นผ้าถุงครับครับจะเห็นว่ามันลักษณะออกมันเนี่ยผิวข้างล่างเนี่ยมันหนึบนุ่มมานะครับที่พระก็เก็บมาแค่50 ปีครับประมาณ50 ปีนี่50 ปี2513กี่ปี2513ก็50 50กว่าปี54ปี
53ปี54ปีนี่คือหรือว่าอะไรนี่อะไรที่มันเศษเผาสักอย่างนึงเศษครับทูปเศษอะไรไม่จำเป็นต้องมีทุกองค์ไม่จำเป็นเพราะส่องมาแล้วบางองค์ก็ไม่มีแล้วเศษเล็กๆก็เต็มไปหมดเลยครับชิ้นใหญ่เศษข้างๆก็เศษเล็กๆมันสารเยอะครับมาดูอันนี้องค์สีขาวอันนี้องค์สีขาวเราจะองค์ดูองค์สีแดงเหมือนดินขาวองค์สีแดงใช่ไหมคาบไข่หนามากเลยเช่นอันนี้เราเรียกคาบอะไรคาบไข่ครับคาบไข่เหมือนไข่ที่เกิดกับพระที่เก็บมานานๆนะครับไขว่านไขนี่ใช้มือถูไม่ออกไม่ออกเหมือนกันลองไม่ออกนี่นะครับสภาพของเนื้อพระนี่ในรูในช่องว่างเอ้ยซุ้มเริ่มม้วนเหรอใช่ใช่นะซุ้มด้านบนนะครับม้วนครับม้วนเหมือนกันนี่จะบอกเนี่ยแล้วมีเท้าไซส์เกาะอยู่ครับนี่นะครับเดี๋ยวย้อนรับพื้นผิวอะเป็นไข่ชัดๆเลยครับมีแต่ไข่เก็บมาอะไรเก็บมารวมๆกันครับโดนความชื้นเยอะโดนความชื้นเยอะไม่ค่อยได้เปิดออกมาบางทีถ้าเปิดออกมาอย่างบัวไว้บนหิ้งพระนี่มันระเหยมันความชื้นมันระเหยไปมันก็จะแห้งกว่านี้อันนี้เหมือนรวมๆสุ่มๆกันแล้วปิดอยู่ในหีบอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นไข่หมักนี่เหมือนดินที่มันดินเหนียวที่มันแตกเลยมีเนื้อแดงเนาะครับนี่มีเส้นอะไรเลยถ้าเป็นสมเด็จก็บอกเลยเส้นว่านไอ้เนื้อดินเขาผสมอะไรไหมหรือดินอ๋อมีหมดถ้ามีดินมงคลแล้วก็พวกว่านแล้วก็พวกอะไรนะเกสรดอกไม้พวกพืชอะไรพวกเนี้ยอันนี้บดนะบดครับบดเขาบดใส่ลงไปนะพิมพ์แล้วก็ปั๊มแล้วก็ไม่ใช่ปั๊มอะไรนะใส่แม่พิมพ์แล้วก็เผาครับกดเผาครับเผาให้แห้งเนื้อแตกหมดแล้วก็อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสีเหลืองนี่เป็นดูสีเหลืองบ้างสีเหลืองตรงนี้สีเหลืองเป็นอะไรคุณพี่เยอะหมดนี่คือเก็บรวมกันนะครับเราไม่ได้ทำความสะอาดไม่ได้ทำความสะอาดนี่หลังจับเนื้อออกเหลืองไอ้ที่สันฐานนี่ปีกอะผมว่าน่าจะเป็นพวกเศษอะไรที่มาก่อครับเศษสกปรกหรือสกปรกส่วนใบไม้อันนี้เล็กมากนะครับแต่ที่เราเห็นนี่ขยายใหญ่มากแมลงก็ไม่ใช่แมลงตายป่ะแมลงมุมตายป่ะรู้เหมือนกันเยอะเลยนะครับสีเหลืองสภาพบนพื้นผิวผ้านะครับจะฉ่ำน้ำมันนะครับไอ้เช็ดน้ำมันที่บอกว่าน้ำมันอะไรแน่ใจเขาพูดว่าเป็นน้ำมันอาจจะเป็นน้ำมันที่ใช้ผสมครับน้ำมันมงคลในรูในร่องก็มีมาดูด้านหลังนี่สีเหลืองอันนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะพระเก่านะครับถ้าทำใหม่ไม่ได้พระใหม่เขาก็จะเป็นเรียบตึงแล้วก็ผิวเนียนสดใสครับ
นี่ยนี่เป็นพัดเก่าครับและอย่างถ้าทำขายปลอมผมว่ามันได้ไม่กี่บาทมันก็ไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่ที่เก่าทำมันเก่าขนาดนี้เส้นใหญ่เส้นใหญ่หมดมันเหลืองเช่นอันนี้เป็นผิวเกิดจากพระหรือเกิดจากการเก็บลักษณะแคลไซต์พวกนี้เกิดจากการเก็บครับเพราะว่าผมสังเกตพระที่เก็บไว้ปกติเนี่ยวางผิวมันจะไม่เป็นไขหนาขนาดนี้หรือมากขนาดนี้ครับครับอันนี้คือเก็บไว้ในลังเก็บไว้ในลังไม้ครับว่ามันแล้วก็สุ่มๆกันครับมันก็เลยคราบมันเลยเกิดขึ้นเยอะกว่าปกติครับต่อไปอันนี้สมเด็จองค์เล็กผิวทูโทนนี่ออกเนื้อดำเลยครับเล็กที่หลังยันอันนี้ตรงนี้เป็นเนื้อแดงทำปอมไม่ได้ครับแดงแดงดำดำครับนี่ในส่วนที่เป็นสีแดงจะพูดว่าจุดส่วนสีดำครับน่าสนใจฮะสนใจมีความพยายามทำเรียนแบบพระหลวงพ่อกวยมีการทำพยายามเรียนแบบทุกรุ่นนะครับแต่สภาพทำไม่ได้อันนี้ยุบย่นแล้วก็บนสารแยกกับพื้นละครับชัดเจนเลยขาวมากดูองค์พระแล้วเรียบตึงนะแต่ว่าพอมา 2,000 เองแล้วเนื้อยุบย่นมากเนื้อย่นมากครับเหมือนเนื้อสีต่างกันฮะไม่รวมตัวกันแยกชั้นกันแดงกับดำแยกชั้นกันเลยบนสารก็แยกชั้นกันเลยความหนาแน่นต่างกันเช่นมีคนบอกว่าพวกนี้ทำได้มันทำได้จริงไหมทำได้แต่ไม่รู้ว่าจะเหมือนหรือเปล่าเท่านั้นอย่างคุ้มกับการทำหรือเปล่าเพื่อไม่หลุดสายตาไม่หลุดกล้องพันเอกแน่ครับนี่เพราะตอน 20x มันไม่ได้เป็นขนาดนี้ครับมันเรียบอะไรนะไม่ได้แยกขนาดนี้แต่พอมา 2000x มันแยกชัดเจนเลยครับพื้นผิวนี้ดูยากนี่ส่วนที่เป็นนูนขึ้นมาดูสารนี้ดีกว่าแยกพื้นแยกจากพื้นเหมือนกันดูสารที่เขาให้ดูภาพไปพังๆหน่อยนะครับเชษส่วนใหญ่จะพูดถามคำตอบคำ และคือสไตล์การส่องภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับกำลังเลิศเพลินกับการส่องครับคือซึ้งกับการเห็นผิวพระนะครับใช่ครับคือถ้าใครอยากดูชัดเจนอย่างนี้นะครับนี่ในร่องเข้านี่เข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูครับไอ้เชษ 10x มองไม่เห็นตรงนี้ไม่ค่อยเห็นฮะเห็นไม่ชัดเห็นไม่ชัดตอบไม่ได้นะครับแล้วก็เห็นอยู่คนเดียวเห็นก็อาจจะเห็นเป็นสีขาวๆครับเห็นสีขาวอันนี้เห็นดำอันนี้ดำส่วนที่เป็นดำอันนี้ชุดนี้มีกี่องค์น้องกันเยอะอยู่พอสมควรค่ะหลักร้อยไม่ถึงหรอกไม่ถึงร้อยหรอไม่ถึงน่าจะประมาณ50 60 70ประมาณนี้แบ่งปันองค์ทีละ5,000นะครับ
ีเท่านี้คือถ้าใครดูคลิปนี้เมื่ออีก2ปีข้างหน้านะครับคุณต้องไปหาได้ว่ามัน 5,000 ได้หรือเปล่าในกันเห็นนะที่เขาลงอ่ะหนูว่ากลัวทีมเนี้ย 9,500 นะคะ 9,500 เนี่ยยังไม่รู้ว่าแท้ไม่แท้นะครับมีด้านหลังนะยันหลังยันที่เป็นยันด้านหลังนี่อันนี้เป็นร่องครับในร่องก็มีอะไรเต็มไปหมดในร่องของยันครับพวกมันสาดเต็มไปหมดเลยเอาไซส์เต็มไปหมดเลยครับให้สองดูไปพร้อมๆกันนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับว่าเช่าหรือไม่เช่าดีนะครับแต่สมเด็จหลวงพ่อกวยกันมีน่าจะมาครับไม่ถึง10องค์อ่ะมีแค่นี้มีแค่นี้นะครับถ้าเป็นสมเด็จหลวงพ่อกวยหลังยันนะคะไม่ใช่หลวงพ่อกวยองค์เปิดดูขอบจะเห็นชัดนะมันลอยก่อนสารครับใส่อยู่ตามขอบเห็นมนต์สารสักทีคุณดูพื้นผิวแน่นๆแต่ตอนดูรอยแตกหักรอยขอบเนี่ยครับเขามีมนต์สารอยู่เยอะ8มิลเป็นเกล็ดเลยโอเคถ้ามันจะตึงนิดนึงเพราะมันเป็นเนื้อดินเผาครับนี่นะครับใครสนใจพระชุดนี้นะครับติดต่อมาน้องกันได้เลยนะครับมีอยู่ประมาณ50องค์เท่านั้นนะครับเปิดให้บูชาองค์ละ 5,000 นะคะน้องกันมีไม่เยอะนะเพราะบางอย่างเราได้มาไม่เยอะแต่ของเราเก็บแต่ของดีเราเก็บแต่ของดีนะคะมั่นใจได้ว่าของดีแน่นอนครับเนื้อแตกหมดสารชัดเจนครับสวยงามมีกี่พิมพ์เช็ดตอนนี้มีอยู่2พิมพ์เนาะปกโปมี2พิมพ์มีปกโปกับสมเด็จแต่ปกโปเนี่ยจะมี3เนื้อครับจะมีสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีแดงให้แจ้งความประสงค์มานะครับว่าอยากจะได้เนื้ออะไรนะครับสีขาวก็จะออกเนื้อไข่น้ำมันเลยขาวกับสีเหลืองแต่ถ้าสีแดงก็จะออกอย่างนี้เลยค่ะอย่างที่เห็นเลยครับผมแต่ถ้าสมเด็จก็จะเป็นเนื้อดีทางหนังเนื้อดีเขาเนื้อเหลืองที่ส่วนใหญ่คนเขาเล่นเนื้อไหนกันต้องการก็ผงน้ำมันแต่กันไม่แน่ใจมันจะมีจริงๆมันมีสีดำด้วยนะแต่ของกันน่ะไม่มีเพราะที่นี่มีแต่สีขาวสีแดงแล้วก็สีเหลืองครับส่วนใหญ่ที่กันเห็นเนี่ยคือเขาจะเล่นสีเหลืองครับเรียกซับมั้งแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าเป็นหลวงปู่ทิมก็วาดถวันหลวงใช่นี่นะครับสนใจก็โทรถามเบอร์นะครับตามที่ปรากฏนะครับสำหรับคลิปนี้ผมว่าจบแค่นี้แหละเพราะว่าไม่มีรายละเอียดคุยมากกว่านี้แล้วใช่ผมก็กลัวไม่ค่อยมีรายละเอียดมากเพราะว่าเราไม่มีเหรียญเรามีแต่พระชุดนี้เฉยๆครับผมก็มาช่วยกันทำบุญนะคะเพราะว่าชุดนี้เราก็มาช่วยกันในส่วนของการทำบุญกระถิ่นค่ะสร้างหลวงพ่อกิ่งแล้วก็สร้างโบสถ์ครับผมโอเคครับขอบคุณน้องกันนะครับขอบคุณเชษครับผม